เป็นยังไงถ้าทีมฟุตบอลแต่ละสโมสรมีหุ่นยนต์ของตัวเองสิ้นสุดการรอคอยหุ่นยนต์ประจำสโมสรและสวัสดีสบายดีมิงกราบาแล้ววันนี้จัดมาให้ถึง10สโมสรชื่อดังไม่ต้องรอช้าไปดูก็มาเริ่มกันที่ตัวแรกถ้าคุณอยากจะเอาชนะเชลซีก็ต้องผ่านหุ่นยนต์ตัวนี้ให้ได้ก่อนแล้วก็มาตอนที่หุ่นยนต์บาร์เซโลนานะครับผมหุ่นยนต์ในคลิปวันนี้ก็จะสไตล์กันดั้มนิดหนึ่งเนอะไม่ว่ากันเนอะเพราะมันเท่ครั้งที่แล้วแฟนสเปอร์ขอนเข้ามาวันนี้ก็จัดไปหวังว่าจะไม่ผิดหวังนะจ๊ะและมีให้ตลอดกับแฟนอาร์เซนอลนะครับผมกับหุ่นยนต์อาร์เซนอลนะเอ้ยยังตึงเลยผมชอบสีแบบนี้นะคือโคตรแมตต์แล้วหุ่นยนต์ไปตามสโมสรอีกหนึ่งสโมสรที่ผมชอบนะครับผมคือดอทมูนนะครับผมสีแบบเหมือนบ็อบเบอร์บีนิดๆนะเออสีเหลืองดำแต่อยากให้ผมชอบมากกว่านี้อย่าลืมกดเพิ่มรายการโปรไว้ก่อนเพื่อกลับมาดูย้อนหลังได้นะจ๊ะและจัดให้